แม้จะมีร่องรอยอาการมึนตึงทางการเมืองอยู่บ้างระหว่างคู่เมจินระหว่างนายกลุงตู่กับผู้กองนัดจะปรากฏการในศึกซักฟอกรัฐบาลที่พุ่งเป้าไปที่นายกลุงตู่และ5รัฐมนตรีจากความล้มเหลวการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบประชาชนทั้งมิติชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ทำให้การเปิดกลับมาทำการลุงตู่และคณะวางโหมดการเมืองความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐที่พี่ใหญ่รับไปจัดการตามสภาพที่จะล้อไปกับการประชุมวาระ3แก้รัฐธรรมนูญวันที่10กันยายนโดยนายกลุงตู่ที่พรุ่งนี้ถือว่าเป็นนายกประเทศไทยมา7ปีเต็มตั้งแต่พ.ศ. 2557กลับมาในโหมดการบ้านเปิดทำเนียบมาเร่งมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนและเทคแอคชั่นกับภาคธุรกิจนักลงทุนพร้อมลุยลงพื้นที่โรงพยาบาลปิยเวชดูการรักษาผู้ป่วย ICU โควิดที่นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้การส่งสัญญาณบวกขนานไปกับแนวทาง New Normal แบบทำใจต้องอยู่กับโควิดให้ได้กับชุดตัวเลขโควิดที่ศบค.และสาธารณสุขกดลงมาตั้งแต่ก่อนวันซักฟอกกว่า 20,000 เหลือ10,000กว่าแต่ตัวเลขการตายยังกดไม่ลงจาก200กว่าที่แม้หมอทวีสินจะบอกเมื่อวานว่าห่วงเดือนตุลาที่อาจจะแสดงผลหลังการคลายล็อกแต่ศบค.ชุดเล็กก็มีการประเมินว่าปลายสัปดาห์นี้ผู้ติดเชื้อน่าจะลดลงเหลือหลักหมื่นต้นๆส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจะยังคงระดับไปอีกสัก1สัปดาห์แต่ที่น่าสนใจติดตามคือช่วงปลายสัปดาห์นี้ในจังหวัดที่ฝ่ายการเมืองรอลุ้นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง2ใบจะถูกคว่ำในวาระ3หรือไม่ในวันที่10กันยายนยังมีรายงานว่าวันเดียวกันศบค.ชุดใหญ่ก็จะเคาะว่าจะเลือกพรก.ฉุกเฉินที่จะให้สิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้และมาตรา9ซึ่งใช้ออกข้อกำหนดต่างๆโดยกลับไปใช้กฎหมายปกติอย่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558แทนซึ่งจะส่งผลให้ศบค.สิ้นสุดสภาพไปโดยปริยายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามหน้าที่ปกติโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือไม่ที่แม้ด้านหนึ่งจากสัญญาณผ่านอาจารย์วิษณุอย่างก้ำกึ่งถึงแนวโน้มการยังคงพรกฉุกเฉินต่อไปโดยอ้างถึงร่างแก้ไขพรบควบคุมโรคติดต่อที่ยังไปไม่ถึงสภาที่กำลังจะปิดสมัยประชุมสัปดาห์นี้แต่ก็ยังน่าพิจารณาถึงคำมิ่งที่นายกรัฐมนตรีลุงตู่เคยประกาศไว้ว่า15ตุลาคมครบ120วันเปิดประเทศเพราะฉีดวัคซีนโควิดได้ตามเป้าแม้เอาเข้าจริงจะมีภาพภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้แสลงใจแต่สัญญาณทางเศรษฐกิจนี้ก็ส่งผลทำให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่มีการขยับการลงทุนเปิดสาขาในช่วงปลายปีให้เห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาแม้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงจะประเมินว่านายกลุงตู่และศูนย์อำนาจ3ป.น่าจะยังไม่อยากปล่อยมือจากอาวุธวิเศษพรบ.ฉุกเฉินที่ถูกนำไปใช้ทางการเมืองแต่ก็ประเมินถึงอาการชั่งใจจากเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นผ่านเนื้อหาศึกซักฟอกที่โหมใส่นายกลุงตู่ในประเด็นรูปอำนาจแบบข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวนั่งหัวโต๊ะศบค.สู้โควิดที่ระลอกล่าสุดเกิดความเสียหายอย่างหนักแบบประชาชนตายหมื่นเจ็บป่วยกว่าล้านส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกับการตกเป็นเป้าตำบลกระสุนตกและมีแนวโน้มว่าจะต้องรับผิดชอบเดียวๆแบบยาวไปโดยเฉพาะข้อครหาประสิทธิภาพการรวมศูนย์ที่ศบค.นำไปสู่ความผิดพลาดต่อเนื่องทั้งประเด็นการจัดหาวัคซีนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์การจัดหาชุดตรวจกระบวนการรักษากระบวนการใช้ยาปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณหลายโครงการอย่างที่ปปช.ออกมากระตุกเตือนกระทั่งมีข่าวการเตรียมออกพรก.นิรโทษกรรมโควิดกำหนดมิให้ฟ้องร้องเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิดที่ขยายรวมไปถึงผู้รับผิดชอบในการจัดหาและการจัดการบริหารเรื่องวัคซีนแต่ถูกสังคมคัดค้านจนต้องเปิดหลบไปในการเสนอร่างพรบควบคุมโรคติดต่อที่ทั้งหมดยังไม่รวมถึงความเสียหายกับผู้ประกอบการประชาชนที่กิจการต่างๆที่ล้มละลายปิดกิจการเลิกกิจการผู้คนตกงานมาเกือบ2ปีที่ห่วงก่อนวันซักฟอกมีพรรคการเมืองพาพรรคพวกไปฟ้องร้องต่อศาลที่ทุกสิ่งอย่างแม้ว่าบางอย่างจะไม่ได้ไปเกี่ยวแต่ก็ถูกมัดรวมให้เกี่ยวในฐานะผู้นำแบบซิงเกิลคอมมานด์จนกลายเป็นความไม่พอใจที่ส่งผลกระทบไปยังคะแนนนิยมในนายกลุงตู่และไหลรวมกลายเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เกิดขึ้นในศึกในที่ต้องการเปลี่ยนตัวนายกหลังศึกซักฟอกที่เกจิการเมืองประเมินว่าหากยังเป็นเช่นนี้ผลที่อันตรายจะตกกับนายกลุงตู่รวมไปถึงศูนย์อำนาจ3ป.เองที่ปัจจัยดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดการเลิกพรก.ยุบศบค.ที่ถือว่าเป็นการกลับเข้าสู่โหมดบริหารราชการปกติที่ตรงกับที่นายกลุงตู่เคยสัญญาเมื่อ7ปีว่าจะคืนความสุขให้ประชาชน